ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะจะมาเม้ามอยนะคะเรื่องความเชื่อของตัวเองนะแล้วก็ความศรัทธาอย่างแรงกล้านะคะกับหินมงคลนำโชคนั่นเองนะคะของร้านเราเองนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยตาเป็นคนที่มีหลายธุรกิจมากๆนะคะในเรื่องของความสวยความงามนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเปิดร้านสปานะคะหรือว่าร้านอาหารก่อนจะเปิดเยอะมากนะคะแต่ผลสุดท้ายก็เจ๊งเยอะเช่นกันนะคะลูกน้องเยอะมากๆด้วยนะคะต้องบอกก่อนนั่นคืออดีตจบไปแล้วนะคะระหว่างนั้นเนี่ยที่เราลงทุนทำธุรกิจไปเนี่ยเราก็เกิดหนี้เกิดสินต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เมาระหว่างรอส่งของนะก็เลยอัดคลิปดีกว่านะคะเราก็เกิดหนี้เกิดสินมากมายนะคะจากการที่เราลงทุนผิดพลาดนะคะเราก็เครียดนะคะว่าทำไงดีนะแต่ก็พยายามเป็นคนที่คิดดีคิดบวกแล้วก็แสวงผลบุญอยู่แล้วนะคะปกตินะแต่หลังจากที่เราได้หินมงคลมาใส่เนี่ยตัวเองนะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปีเสียนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่างๆอยู่แล้วนะคะเราก็เลยปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะในตำราที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามานะคะปรากฏว่าจากธุรกิจที่เราเคยทำมาหลายๆตัวเนี่ยบางตัวที่ยังคงอยู่เนี่ยปรากฏว่ายอดการสั่งซื้อลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะจากการใส่หินมงคลไปหรือว่าตัวธุรกิจหินมงคลของเราเนี่ยก็เรียกว่าบูมมากๆเลยนะคะลูกค้าให้การตอบรับดีเลยนะคะเรียกว่าต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วหมดหนี้หมดสินก่อนไวอันควรจริงๆหนี้สินที่มีมาจริงๆที่แผ่นไว้นี่ประมาณ 2-3 ปีแล้วจึงจะหมดนะแต่ปรากฏว่าต้องขอบคุณนะคะลัคกี้สโตนกู้นของเรานะคะส่งผลนะคะทำให้ชีวิตตาเปลี่ยนแปลงได้แบบนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะถ้าคุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ได้เป็นเชื่อและไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีศรัทธาอยู่กับตัวเราเองนะคุณทำอะไรมันก็เกิดผลดีนะคะแต่ถ้าวันนี้เราโมแต่น้อยนะรันทดชีวิตไปไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาหรือว่าไม่มีการที่คิดจะสร้างผลงานดีๆหรือสิ่งดีๆตอบแทนนะคะคุณก็คงไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรนะอ่ะวันนี้อยากมาบอกแค่นี้นะสำหรับใครที่อยากมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับลูกค้าร้านเราเนี่ยเราให้วิธีใช้อันแบบเวิร์กมอร์ไปให้คุณแล้วนะคะคุณแค่ปฏิบัติตามเฉยๆนะคะรับรองว่าเห็นผลกันทุกคนแน่นอนนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคริสโตฟู้ด